กรมปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ห่วมกับบริษัทไรซอฟาร์มมิ่งไอนิเทียติฟจำกัดผู้เดียวในการศึกษาความเป็นไปได้วิธีการปลูกข้าวแบบประหยัดน้ำและแหล่งกากบอนจากข้าวอยู่4แขวงเป้าหมายของลาวพิธีลงนามบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับวิธีการปลูกข้าวแบบประหยัดน้ำและแหล่งกากบอนจากข้าวจัดขึ้นในวันที่18กันยายน2023ดังหน้าให้กระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้เซ็นโดยท่านบันเทียงพรหมสุรินทร์ห้องหัวหน้ากรมปลูกฝังท่านปริญญาเอกพรหมมีอินทจักรห้องหัวหน้ากรมแผนการและการร่วมมือและท่านคำตันคำพันธ์ประธานบริษัทไลซอฟาร์มิ่งไอนิเทียติฟจำกัดท่านโรเวจุงเซียวซานบริษัทไลซอฟาร์มิ่งไอนิเทียติฟจำกัดผู้เดียวโดยการเข้าร่วมเป็นสักขีพยานของท่านยุนจันกรมบุญญสิทธิ์ของทานบุญจันทร์กรมบุญญสิทธิ์หัวหน้ากรมปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้พร้อมด้วยพนักงานทั้ง2ฝ่ายทานลิงลองสิทธิไสหัวหน้าแผนกลงทุนด้านการปลูกฝังให้ฮู้ว่าทั้ง2ฝ่ายจะร่วมกันดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ต่อกับวิธีการปลูกข้าวแบบประหยัดน้ำและแหล่งกากบอนจากข้าวเพื่อขายกากบอนและอื่นๆซึ่งการจัดตั้งปฏิบัติจะเริ่มอยู่4แขวงเป้าหมายคือแขวงสวรรณเขตคำมวนสารวันและแขวงจับประซักโดยการร่วมมือแม้นอยู่ในระยะ5ปีนับตั้งแต่มือลงน้ำเป็นต้นไป